بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่มาร่วมกันฟังบรรยายศาสนธรรมทุกๆท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ก่อนอื่นก็ขอชูโกต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้โอกาสพวกเรานั้นได้มารวมตัวกันทำอิบาดะห์ที่ยิ่งใหญ่คำว่าอิบาดะห์ที่ยิ่งใหญ่เนี่ยหลายคนอาจจะนึกถึงเรื่องฮัจจ์ต้องเสียตังค์นะเป็นแสนหลายเดี๋ยวนี้สองแสนแล้วนะหรือจะต้องเหนื่อยยากนะครับตื่นขึ้นมาละหมาดตะฮัจญุดนะแต่จริงๆอิบาดะห์ที่ใกล้ตัวแล้วก็เป็นสิ่งที่มีความประเสริฐมากก็คือการแสวงหาความรู้นะซึ่งเป็นที่มาของความดีทั้งหลายเพราะแน่นอนนะครับอัลอิลมุกอบลัลอามันก่อนที่เราจะปฏิบัติอามันอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราจะต้องเรียนรู้วิธีการเนื้อหาหรือคุณค่าของมันซะก่อนบางคนเนี่ยรู้วิธีการละหมาดพี่น้องครับแต่ไม่รู้คุณค่าของการละหมาดมันก็ขาดจิตวิญญาณนะในการปฏิบัติอิบาดะห์นั้นๆดังนั้นวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่มองดูแล้วเนี่ยถ้าหากว่าจะลงรายละเอียดเอาแบบกันแบบว่าละเอียดกันเลยนี่นะฉันบอกเลยนะว่าชั่วโมงเดียวไม่พอเพราะถ้าพี่น้องไปเซิร์ชคำว่ามารยาทในอิสลามเนี่ยมันมีการแบ่งมารยาทระหว่างเราต่อพระผู้เป็นเจ้ามารยาทต่อตัวเองมารยาทต่อพี่น้องมุสลิมแม้กระทั่งมารยาทต่อคนที่ไม่ใช่มุสลิมก็มีกล่าวไว้เพราะอิสลามเนี่ยไม่ได้บอกว่าเราเนี่ยให้อยู่คนเดียวอยู่บนภูเขาพี่น้องโดยที่ไม่ไปติดต่อปฏิสัมพันธ์กับใครเลยก็ไม่ใช่และเช่นเดียวกันว่าในเมืองมะดีนะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเนี่ยก่อนหน้านั้นก็ไม่ได้มีเฉพาะมุสลิมยิวก็มีคนที่เป็นผู้ปฏิเสธมาอาศัยอยู่ก็มีแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วนะมะดีนะห์ถือว่าเป็นเขตตะนอฮารอมมีแต่มุสลิมเท่านั้นที่จะเข้าไปได้แต่ก่อนหน้านั้นมีนะนั่นแหละมันก็เป็นบทเรียนให้เรานั้นได้เรียนรู้ว่าวิธีการปฏิบัติต่อคนที่เป็นมุสลิมปฏิบัติอย่างไรมารยาทที่เราจะต้องปฏิบัติต่อคนที่เขาไม่ใช่มุสลิมเป็นอย่างไรดังนั้นอิสลามนั้นมีเรื่องราวที่มากมายแต่ถ้าหากพูดถึงมารยาทเนี่ยมารยาทเนี่ยจะไปอยู่ในอิบาดะห์ทั้งหมดเลยแม้กระทั่งวันนี้ที่ผมมาบรรยายศาสนาเนี่ยมารยาทในการเรียนศาสนามารยาทในการสอนศาสนาก็ถูกกล่าวไว้นะคราวนี้พี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับหัวข้อวันนี้ก็ตั้งมาว่าความสำคัญของอัคลากนะก็มีพี่น้องของเราเนี่ยเขาเรียกว่าก็ทักมาตอนแรกในโปสเตอร์นะปรากฏว่าไปใส่ตัวสะกดเป็นตัวสอเสือก็เข้าใจว่าอิคลาสหรือเปล่านะเพราะว่าถ้าคำว่าอิคลาสนะซึ่งอิคลาสเนี่ยมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าความบริสุทธิ์ใจแต่ถ้าภาษาอาหรับคำว่าอัคลากซึ่งลงท้ายด้วยตัวกอฟเนี่ยนะครับนะอัลคุลุกหรือว่าอัคลากเนี่ยแปลว่าจรรยามารยาทนะและมารยาทเนี่ยพี่น้องครับมี2ประเภทด้วยกันมารยาทประเภทแรกเรียกว่ามารยาทที่ดีฮุสนุลนะก็คือมารยาทที่ดีอัสไซแปลว่ามารยาทที่เลวทรามนะถามว่าทำไมต้องมาเรียนเรื่องมารยาทที่เลวทรามด้วยล่ะอาจารย์มันของไม่ดีทำไมต้องไปเรียนรู้ก็เรียนเอาไว้ให้รู้ว่าไอ้แบบเนี้ยไม่ดีจะได้ออกห่างใช่ไหมไม่ได้เรียนไปทำนะคนละเรื่องกันเรียนให้รู้ว่าอ๋อมันบาปมันเป็นแบบนี้มีไหมเรื่องของบาปของการซีนามีไหมบาปของการทำผิดนู่นนี่เยอะแยะไปหมดเลยแบบไหนเรียกดอกเบี้ยแบบไหนเรียกว่ากำไรที่เราเรียนเพื่อที่จะอะไรที่เป็นบาปก็เอาปอกไปไกลๆอะไรที่เป็นความดีก็นำสู่การปฏิบัติพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับหากว่าจะยกอายะห์กุรอานหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของมารยาทเนี่ยก็คงหนีไม่พ้นอายะห์ที่4ในซูเราะห์อัลกอลัมอายะห์ที่4ในซูเราะห์อัลกอลัมเพราะอายะห์นี้เนี่ยเป็นการพูดในการชมสรรเสริญชมใครชมพี่น้องอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาชมใครชมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
เป็นเรื่องเดียวเลยนะพี่น้องที่นบีที่อัลลอฮ์ชมท่านนบีก็คือเรื่องมารยาทนี่แหละแต่ผมบอกก่อนนะมารยาทเนี่ยมันคุ้มหมดเลยทั้งมารยาทที่มีต่ออัลลอฮ์มารยาทที่มีต่อมนุษย์มารยาทที่มีต่อต่ออะไรต่อการปฏิบัติในชีวิตประจำวันอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ชื่นชมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมวะอินนะกะละอะลาคูลุกินอะซีมความว่าและแท้จริงเจ้าตรงนี้ก็คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือผู้ที่ตั้งมั่นอยู่บนคูลุกินอะซีมมารยาทอุปนิสัยที่ยิ่งใหญ่พี่น้องผู้มีอีมานทั้งหลายครับหลายๆคนเนี่ยมาเจอกับท่านนบีนะมาเจอกับท่านนบีในสภาพที่เกลียดชังอิสลามนะพอท่านนบีพูดคุยด้วยท่านนบีนะพูดจาด้วยเท่านั้นแหละเปลี่ยนเลยไม่ได้เปลี่ยนนะครับจากอะไรจากเรื่องอะไรเลยเปลี่ยนจากเรื่องของมารยาทนั่นเองอีกข้อหนึ่งเป็นฮะดีสของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดถึงความดีงามในวันกิยามะห์เนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเอาความดีมาชั่งและก็เอาความชั่วมาชั่งซึ่งการคิดคำนวณน้ำหนักเนี่ยมันต่างกับดุนยาพี่น้องในดุนยาเนี่ยเราจะตีน้ำหนักได้เช่นเหล็กนะวันก่อนเนี่ยมีขนส่งมาส่งของกล่องใบประมาณเนี้ยพี่น้องนะเนี่ยประมาณนี้แหละนะก็สูงหน่อยแต่ผมเนี่ยยกไม่ขึ้นเลยหลังเจ็บเลยเขาไม่ได้ใส่นุ่นเขาใส่นมมาไม่รู้กี่ลังกันไม่รู้เพราะอะไรเพราะนมมันหนักแต่ถ้าเกิดใส่หมอนมาเราก็แบกสบายเลยอันนี้ในดุนยาก็วัตถุแต่ละอย่างหรือว่าสสารแต่ละอย่างเนี่ยก็จะมีน้ำหนักที่ตายตัวแต่ในวันกิยามะห์เนี่ยพี่น้องผู้มีอีมานทั้งหลายครับอามันแต่ละอย่างเนี่ยบางทีน้ำหนักต่างกันบางครั้งขึ้นอยู่กับความบริสุทธิ์ใจนะคนละหมาด2รอกอะอีกคนหนึ่งละหมาดเวลาเท่ากันอ่านสุนัตต่างๆรุกลต่างๆรักษาแต่ความอิคลาสต่างกันผลบุญได้เยอะกว่าดังเช่นที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเปรียบเทียบการบริจาคจำนวนเล็กน้อยของซอบะแล้วก็มาเทียบการบริจาคของเราในยุคสมัยนี้ผลบุญของซอฮาบะห์เนี่ยเป็นไงใหญ่เป็นภูเขาเลากาแต่ของเราเนี่ยต่อให้บริจาคใหญ่โตขนาดไหนก็ไม่เท่านั้นเพราะอะไรเพราะความบริสุทธิ์ใจอีหม่านของพวกเขาที่มันฝังแน่นที่มันมั่นคงซึ่งต่างกับคนสมัยนี้นะพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับแต่ว่าในเรื่องของมารยาทเนี่ยอัคลากเนี่ยท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้การันตีไว้เลยอบูดารดารอฎิยัลลอฮุอันฮุได้รายงานคำพูดของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามามินชัยอินไม่มีสิ่งใดที่จะหนักบนตาช่างความดีในวันกิยามะห์มากไปกว่าอัฟกอลแปลว่าหนักนะหนักบนตาช่างเนี่ยฟิลมีซานมากไปกว่ามินฮุสนิลคุลุกยิ่งไปกว่าไม่มีอามันใดนะที่จะหนักไม่มีสิ่งใดที่จะหนักบนตาช่างความดีในวันกิยามะห์ยิ่งไปกว่าการมีอุปนิสัยที่ดีหะดีษซอฮีฮ์บันทึกโดยอบูดาวูดถ้าหากพูดถึงซอฮาบะห์ที่ถูกอบรมการมีมารยาทนี่นะหนึ่งในนั้นก็คืออบูดารดานี่นะพออบูดารดาเนี่ยมาหาท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเอาซีนียารอซูลุลลอฮ์สั่งเสียฉันหน่อยสั่งเสียฉันหน่อยยารอซูลุลลอฮ์เวลานบีจะเตือนใครนบีต้องดูก่อนว่าคนคนเนี้ยมีอะไรมีจุดบกพร่องหรือมีข้ออะไรมีข้อที่ต้องเตือนในเรื่องอะไรบางคนพี่น้องภูมิมานทั้งหลายมาถามท่านนบีพูดเรื่องสุนัตอย่างเดียวเลยไม่พูดเรื่องฟัดดูเลยทำไมอ่ะเพราะฟัดดูครบแล้วอย่างอบูฮุรอยเราะห์เนี่ยไม่ต้องพูดเรื่องละหมาดฟัดดูแล้วต้องพูดเรื่องอะไรเรื่องสุนัตเพราะคนใกล้ชิดนบีบางคนเป็นอาหรับทะเลชายพี่น้องหัวนี่ยุ่งเลยนะฝุ่นเต็มหัวเลยมาหาท่านรอซูลนบีไม่สั่งอะไรฝั่งฟัดดูอย่างเดียวเลยละหมาดฟัดดู5เวลาสั่งบวชเดือนรอมฎอนสั่งอะไรสั่งซะกาตไม่พูดเรื่องสุนัตเลยเพราะคนคนนั้นเขาเรียกว่าเพิ่งเริ่มต้นถามว่าเริ่มต้นจะไปละหมาดกิยามุลเลนเหรอฟัดดูก่อนสิเห็นไหม
นี่คือมารยาทอย่างนึงเวลาเราจะสอนใครเนี่ยต้องดูผู้ฟังด้วยวันนี้แหมเอาระดับเนื้อหาระดับปริญญาเอกมาเลยเงี้ยนะมาสอนพวกเราอ๋อฉันก็งงด้วยเพราะฉันสอนไม่ได้หรอกเพราะฉันก็เรียนไม่ถึงคราวนี้มันเป็นชาวบ้านเนี่ยก็ต้องใช้คำที่มันเข้าใจง่ายใช่ไหมนี่ยีบางยีเนี่ยเราก็เรียกอย่างนี้แหละนี่ยีว่างี้นะบางยีว่างี้เขาเรียกคนเข้าใจง่ายนะอธิบายเข้าใจง่ายท่านอบูดัดดาเนี่ยถูกอบรมเรื่องมารยาทเรื่องเดียวเลยพี่น้องเรื่องอะไรรู้ไหมอย่าโกรธจำได้ไหมหะดีษที่อยู่ใน40ของอิหม่ามนะวะวีเนี่ยอัรบะอีนะวะวีหนึ่งในนั้นเป็นหะดีษที่เด็กท่องง่ายกันที่สุดลาตักดอบลาตักดอบฟารอดดาดามีรอรอนลาตักดอบจำได้ไหมที่สุดนี่ง่ายนะนบีบอกอย่าโกรธอย่าโกรธฟารอดดาดามีรอรอนจะกี่ครั้งที่อบูดัรดะบอกว่าให้สอนให้บอกให้เตือนฉันนบีไม่เปลี่ยนคำเลยลาตักดอบอย่างเดียวแสดงว่านบีรู้แล้วว่าอบูดัรดะเนี่ยเป็นคนยังไงโมโหง่ายของฉันเนี่ยก็ต้องกลับไปถามว่าตอนสมัยวัยรุ่นก็เอาเรื่องเหมือนกันนะเวลาปี๊ดขึ้นมานี่ก็เอาไม่อยู่เหมือนกันแต่ตอนนี้พออายุมากแล้วเนี่ยผมเริ่มเปลี่ยนสีแล้วแต่อายุไม่เยอะหรอกนะไม่รู้มันมายังไงเริ่มเปลี่ยนสีเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มอะไรช่างมันเถอะใครมาปาดหน้ารถนะอ๋อโลเอาเลยจ้าแต่สมัยก่อนก็ไม่แน่ตามไปเอาคืนนี่แหละบางทีอายุวัยด้วยดังนั้นจึงไม่แปลกนะว่าทำไมถ้าเวลาเป็นวัยรุ่นเนี่ยมาขอนิกาเนี่ยมะก็บอกหลอเรียนให้จบก่อนได้ไหมบางครั้งไม่ได้ห่วงไม่ได้ห่วงเรื่องศาสนาแต่ห่วงเรื่องอะไรวุฒิภาวะแต่ถ้าคนที่อะไรคนที่เขาดูเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยอันนี้ไม่ต่างกันนะเขาคุมได้แต่เด็กวัยรุ่นสมัยนี้พี่น้องก็เห็นอยู่ว่าบางครั้งวู่วามบางครั้งเป็นไงไม่คิดให้รอบคอบนะแต่ในมุมดีของวัยรุ่นมีไหมมีเวลาสั่งอะไรแล้วได้เลยไวแต่คนที่พอสวแล้วเนี่ยบางทีเรียกแล้วเรียกอีกบางทีนะก็จะช้าหน่อยนี่ไม่ได้ปกติข้อดีมันมีอบูดัดดาเนี่ยถูกอบรมเรื่องเดียวเลยอย่าโกรธอย่าโกรธอย่าโกรธพี่น้องจำไว้เลยนะการโกรธนั้นเป็นที่มาของความชั่วทั้งหลายใช่ไหมล่ะทุกวันนี้ที่ฆ่ากันฆ่าแกงกันเนี่ยมี2หลักๆเลยโกรธโมโหโทสะบรรดาโทสะอันที่2อิจฉาริษยาเห็นไหมนี่คือสาเหตุของความชั่วร้ายในดุนยาของเราอบูดัดดาพอถูกนบีเตือนเนี่ยเรื่องอะไรเรื่องอย่าโกรธเนี่ยวันนิกะกับท่านวันนิกะกับอุมมุดัดดาจริงๆมีชื่อหมดเลยนะก็จะเรียกกันอุมมุดัดดาก็คือภรรยาของอบูดัดดานั่นแหละอุมมุสลามะห์เคยได้ยินใช่ไหมภรรยาท่านนบีหนึ่งภรรยาหนึ่งในบรรดาภรรยาท่านนบีนะแล้วก็มีอบูสลามะห์อบูซอก็สามีคนเก่านะแต่ถามว่ามีชื่อจริงไหมมีอุมมุดัรดาเนี่ยก่อนจะมาแต่งงานกับอบูดัรดาสามีภรรยาคู่นี้จะมาแต่งงานกันวันเข้าหอวันแรกจับมือเลยไม่ได้สัญญาเรื่องความรักอะไรพูดก่อนเลยว่าข้อเสียของฉันคือฉันเป็นคนโกรธง่ายนะที่รักจ๋าฉันเป็นคนโกรธง่ายถ้าวันใดที่ฉันโกรธขึ้นมาฉันหน้าเปลี่ยนสีขึ้นมาฉันเสียงแข็งขึ้นมาเนี่ยอภัยให้ฉันด้วยนะเพราะวันใดที่เธอโกรธฉันฉันก็จะอภัยให้เธอเช่นเดียวกันเห็นไหมนี่คือคนที่รู้จุดอ่อนของตัวเองนะดังนั้นอะไรที่เป็นจุดอ่อนของเราไม่ปัญหาพี่น้องต้องระวังแต่ก็ต้องพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยต่อมาพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับท่านอัมบินชุอัยบจากบิดาของท่านจากปู่ของท่านท่านได้กล่าวว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอาลาอุคบิรุกุมบิอะฮับบิกุมอิลัยยะเอามั้ยฉันจะบอกพวกท่านว่าใครคือคนที่ฉันรักมากที่สุดนบีกำลังจะบอกว่าคนที่ฉันคนที่ท่านนบีรักเนี่ยคือใครวะอักรอบิกุมนะวะอักรอบิกุมมินนีมัจลิซันเยามัลกิยามะและก็จะอยู่ใกล้ชิดฉันมากที่สุดในวันกิยามะลองมาดูซิว่าใครฟาซากะตะกอมูฟาอาดาฮามัรรตัยเอาซะลาซันพวกเขาก็คือเหล่าซอฮาบะห์นั้นก็อะไรนะก็เงียบฟาซากะตะก็คือไม่ได้ตอบก็คือไม่รู้นั่นแหละ
ไม่รู้ก็ไม่ได้ตอบก็เงียบแล้วท่านนบีก็ทวนคำถามอีก 2-3 ครั้งโดยการแสดงว่าเป็นคำถามที่สำคัญนะอะไรที่มีการซ้ำมีการทวนแสดงว่านั่นคือสิ่งที่สำคัญนะอัมยารอซูลุลลอฮ์มีซอฮาบะห์ท่านนึงบอกว่าอยากทราบแสดงว่าไม่รู้แล้วนะนบีตอบสั้นนิดเดียวพี่น้องอะห์ซะนุกุมคูลากอนนะคูลูกอนนบีบอกคนที่มีอุปนิสัยที่ดีที่สุดในหมู่พวกเจ้าไงคือคนที่จะอยู่ใกล้ฉันที่สุดในวันกิยามะห์และก็เป็นบุคคลที่นบีรักมากที่สุดดังนั้นมุมินที่อีมานที่สมบูรณ์ที่สุดก็คือมุมินที่มีอุปนิสัยมีมารยาทที่สวยงามที่ดีที่สุดและด้วยมารยาทที่ดีของมุมินนั้นทำให้เขาสามารถบรรลุถึงระดับของผู้ที่ถือสิ้นอดอันนี้พูดถึงถือสิ้นอดซุนัตนะและก็คนที่ยืนละหมาดในยามค่ำคืนแม้ว่าคนคนหนึ่งเนี่ยอาจจะไม่ได้ทำกิยามุลเลเลยหรืออาจจะไม่ได้ถือสิ่งอดสุนัตเลยแต่หากว่าเขามีมารยาทที่สวยงามนั้นนั่นทำให้เขานั้นได้ผลบุญเช่นเดียวกับคนเหล่านี้ซึ่งต่างกันกับคนที่อะไรคนที่อิบาดะห์เยอะแต่มารยาทสามพี่น้องมีผู้หญิงคนหนึ่งนบีเล่าให้ฟังนะมีสองคนฟูล่านะฟูลานะก็คือผู้หญิงสองคนผู้หญิงคนแรกเป็นคนที่บริจาคเยอะละหมาดเยอะบริจาคเยอะพี่น้องละหมาดก็เยอะนะถือศีลอดสุนัตด้วยอัลลอฮ์พูดแบบนี้นี่นะเหมือนชาวสวรรค์เลยนะนบีบอกว่าไงในซอฮาบะห์ก็บอกต่อผู้หญิงคนนี้แต่ผู้หญิงคนนี้เป็นไงเป็นคนที่ลิ้นของเขาไม่เคยทำให้เพื่อนบ้านของเขาปลอดภัยเลยด่าเพื่อนบ้านพูดจาใส่ร้ายเพื่อนบ้านตลอดลิ้นเขาสร้างความเดือดร้อนให้กับเพื่อนบ้านตลอดนบีบอกอันนี้ตกนรกนะเห็นไหมโอ้ละหมาดดีถือสิ้นอดก็เดี่ยมเลยนะบริจาค ก็เยอะด้วยนบีบอกต่อซอฮาบะห์เล่าต่อว่าคนอีกคนนึงบอกว่าไงแต่ผู้หญิงอีกคนนึงเนี่ยละหมาดก็ฟัดดูนะสุนัตก็ทำบ้างไม่ได้ทำบ้างแล้วก็ถือสิ้นอดก็ฟัดดูนะบริจาคเนี่ยเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นเป็นอาหารที่ดูแล้วเหมือนกับไม่มีค่านะไม่ได้เป็นของหรูหราอะไรเป็นของอาหารทั่วไปอาหารพื้นบ้านนี่แหละแต่ก็ให้นะแต่ลิ้นของเขาไม่เคยสร้างความเดือดร้อนให้กับเพื่อนบ้านเลยไม่เคยพูดจาไม่ดีกับใครเลยทางตรงกันข้ามมีกับพูดจาดีๆต่อนบีบอกนี่แหละคนคนนี้เข้าสวรรค์เห็นไหมดังนั้นจึงไม่แปลว่าทำไมล่ะอามันที่ชื่อว่าอัคลากนั้นถึงมีน้ำหนักมากที่สุดบนตาช่างพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับถ้าหากว่าเราจะได้ยินว่าเวลาจะเปรียบเทียบคนนะเปรียบเทียบเป็นกรวดไอ้คนคนนี้เป็นกรวดคนคนนี้อะไรดูมีดูเป็นไม่มีค่าเลยเป็นเสมือนกรวดเป็นเหมือนดินก็มีคนโกรธนะถ้าใครมาเปรียบเทียบเป็นกรวดเป็นดินก็คงโกรธแต่ว่าถ้าหากว่าในหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เคยมีการเปรียบเทียบเหมือนกันแต่ไม่ได้เทียบไม่ได้เปรียบเทียบเป็นดินเป็นกรวดนะอบูฮุเรรอฎิยัลลอฮุอันฮุบอกว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอันนาสุมาอาดินมนุษย์เนี่ยเปรียบเหมือนแร่ธาตุในดินเช่นเดียวกันเช่นเดียวกับอะไรล่ะกะมาอาดินฟิดดอติวัซฮับเช่นเดียวกับแร่เงินแล้วก็แร่ทองนะถ้าฟังแบบนี้ก็ยังกาวหัวอยู่ฮะยะเอ้ยอะไรเนี่ยมนุษย์เหมือนอะไรนะเหมือนทองเหมือนดินเหมือนแร่ยังไงบรรดาปราชญ์นักหะดีษอธิบายว่าหมายถึงต้นกำเนิดใช่ไหมหมายถึงต้นกำเนิดเนี่ยเวลาเราเจอทองเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นสร้อยก็ดีเอามาหลอมเป็นอะไรเป็นเข็มขัดหน้าก็ดีคนเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะเข็มขัดทองเนี่ยแพงใช่ไหมเมื่อก่อนมีนะเข็มขัดทองเนี่ยมีสักเส้นนึงเนี่ยรวยเลยนะเดี๋ยวนี้ 30,000 ใช่ไหมบาทละ 30,000 ทองเนี่ยเวลาไปร่อนมาเนี่ยเขาไปร่อนทองเนี่ยพี่น้องมันเป็นแบบเป็นผงเลยนะที่เข้ามาเอามาเอาก่อนที่ก็จะมาใส่ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันฉันไม่เคยไปร่อนหรอกนะดูในสารคดีเข้าไปร่อนทองเนี่ยได้กันไม่เยอะหรอกเป็นกรัมไม่ใช่ร่อนกลับมาเหมือนอะไรเหมือนกวดบ้านเรานะเป็นกระสอบไม่มีพอไปร่อนทองเนี่ยได้เป็นกรัมนะทองเนี่ยพอมันได้ออกมาแล้วจากแหล่งของมันเนี่ย
จะมาผ่านเตาหลอมเป็นสร้อยก็ดีเป็นเหรียญก็ดีเป็นอะไรก็แล้วแต่มันก็คือทองวันยังค่ำมันไม่เปลี่ยนนะฮะยะพอมาหลอมเป็นทองเป็นไงลอกอันนั้นไม่ใช่แล้วของปลอมถ้าหลอมแล้วลอกนี่ไม่ใช่ของปลอมทองยังไงก็เป็นทองแท้ไงเป็นทองจะเป็นสภาพไหนก็เป็นทองนบีเปรียบเทียบไงมนุษย์เราก็เหมือนกันถ้าต้นกำเนิดเนี่ยมันดีนะมันก็จะดีไปด้วยหมายความว่าบุคคลเนี่ยเกิดมาในครอบครัวที่มีมารยาทจรรยามารยาทที่สวยงามยอกะมะเนี่ยเป็นคนพูดจาเรียบร้อยฉันเคยเจอคนมุสลิมเขาเรียกว่ามุสลิมคลองฉันนี่มุสลิมคลองนะคลองบ้านป่าและนี่ยังคลองในกรุงเทพแล้วก็ถามว่าถ้าคลองต่างจังหวัดล่ะก็ไล่ไปตั้งแต่คลอง16 17 18ฉะเชิงเทรานครนายกเนี่ยมุสลิมคลองมุสลิมคลองเนี่ยพูดจาอาจจะห้วนหน่อยนะบางทีครับคะไม่มียอมะจะเรียกแบบนี้หยังโตกีเรียกแบบนี้นะวอจีอะไรฉันก็ไม่รู้มันเยอะก็จะเรียกแบบนี้แต่ไม่ค่อยมีหางเสียงตรงกันข้ามกับมุสลิมที่อยู่ในเมืองในเมืองนี่ก็คือมุสลิมที่ผมยกตัวอย่างนะแถวจารันแถวบางกอกน้อยในเมืองพอดีฉันเรียนโรงเรียนที่มีมุสลิมทั้งสองที่นะมารวมกันปรากฏวันหนึ่งเนี่ยมีโอกาสเข้าไปเยี่ยมนะชุมชนตรงแถวนั้นเนี่ยผมนึกว่าอยู่ในละครนะทำไมอ่ะคุณพ่อครับคุณแม่คุณยายคุณย่าคุณตาเรียกแบบนี้มีครับมีค่ะแล้วก็เรียกอะไรเรียกเหมือนคนนะคนที่เขาในภาษาหนังสือหมดเลยเรียกคุณแม่เรียกคุณพ่อเรียกคุณย่าคุณยายฟังดูแล้วก็มันยังไงล่ะฉันเรียกย่อหรือมะมันหยาบหรือไม่หยาบหรอกนะพี่น้องฉันบอกก่อนนะแต่ลักษณะการอบรมนิสัยแต่ละคนไม่เหมือนกันมุสลิมในเมืองเนี่ยบางทีขอโทษนะมันเจอสโรงเนี่ยบางทีนุ่งไม่เป็นนะเกาหัวเลยนะเพราะเขาใส่กางเกงตลอดเขาจะใส่กางเกงเดี๋ยวนี้เด็กใหม่ๆเนี่ยบางคนเจอสโรงไม่เป็นแล้วนะของฉันนี่ทั้งกางเกงสโรงได้หมดกำลังจะบอกว่าเด็กที่เกิดมาในครอบครัวที่เขาพูดจาเรียบร้อยมีหางเสียงก็ไม่แปลกอะไรถ้าหากว่าเขาจะพูดจาแบบนั้นเช่นเดียวกันคนคลองพูดจาห้วนแต่เป็นคนจริงใจอาจจะแบบไม่ต้องประดิษฐ์คำอะไรสวยหรูแต่พูดแล้วจริงใจได้ใจเนี่ยเขาก็เป็นแบบนี้นะไม่ได้หมายความว่าโอ้ถ้าไม่มีหางเสียงไม่ดีไม่ใช่นะเพราะอะไรเพราะบางครั้งภาษามันอาจจะเป็นภาษาตามถิ่นฐานของมันนะพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายนบีบอกต่อมนุษย์เนี่ยเปรียบเสมือนกับแร่ธาตุในดินเช่นเดียวกับแร่ธาตุของทองแร่ธาตุของหมายถึงต้นกำเนิดใช่ไหมถ้าต้นกำเนิดทองของมันดีมันก็เป็นทองบนยันยังค่ำนั่นแหละนะนบีบอกต่อว่าคียารูกุมฟินจาฮิลียะคียารูฮุมฟินอิสลามคนที่ดีที่สุดในสมัยยาฮิลียะยาฮิลียะนี่คือเรื่องอะไรก็คือเรื่องของอะกีดะห์นะเรื่องของอะกีดะห์นะถามว่าคำว่ายาฮิลียะเราจะแปลว่าโง่เขลาญาฮิลแต่จริงๆแล้วไม่ได้หมายว่าคนยาฮิลียะเนี่ยเขาอ่านหนังสือไม่ออกนะไม่ใช่บางทีกวีเขาเก่งมากแต่ที่เราเปรียบเทียบยาฮิลก็คือเรื่องอะไรเรื่องของหลักอะกีดะห์หลักความเชื่อของเขาที่ยังไปผูกกับสิ่งที่เป็นชีริกต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและบางครั้งอาจจะมีพฤติกรรมที่อะไรที่มันเลวทรามด้วยเช่นการพนันกินเหล้าตรงนี้กำลังจะบอกว่าถ้าคนที่อยู่ในยาฮิลียะเนี่ยก่อนรับอิสลามเขาเป็นคนที่มีคุณธรรมเป็นคนที่มีมารยาทดีพูดจาเรียบร้อยไม่กินเหล้าเมายาไม่เล่นการพนันเพราะอย่าลืมว่าถ้าหากว่าเทียบคุณธรรมเนี่ยโดยเอาศาสนาต่างๆมาเทียบกันเนี่ยผมว่าศาสนาต่างๆก็พูดเหมือนกันนี่แหละยังไงอ่ะถ้าเอาสุราไปถามในศาสนาอื่นเอายกตัวอย่างศาสนาพุทธศาสนาพุทธก็บอกผิดศีลแล้วในอิสลามมีกล่าวไว้ชัดเจนแสดงว่าคุณธรรมอันเนี้ยพี่น้องแม้ว่าจะไม่ใช่อิสลามก็รู้ว่าอันไหนเป็นเรื่องดีเช่นกตัญญูกับพ่อแม่ถามว่าคนที่เขาไม่ใช่มุสลิมรู้ไหมอันนี้ดีรู้พูดจาไพเราะรู้ให้อภัยรู้แต่อิสลามกำกับไว้หมดแล้วดังนั้นคนคนหนึ่งที่ไม่ใช่เป็นที่เขาไม่ได้เป็นมุสลิมตั้งแต่แรกเนี่ยเป็นยาฮิลียะในสมัยก่อนซึ่งเขาเป็นคนที่มีคุณธรรม
ดูแลพ่อแม่เป็นคนที่อะไรเป็นคนชอบบริจาคช่วยเหลือคนเนี่ยเมื่อมารับอิสลามเขาก็จะเข้าใจอิสลามได้ดีที่สุดนะคือพูดง่ายๆก็คือมันตรงกับอะไรมันตรงกับความรู้สึกอยู่แล้วไม่ต้องฝืนอะไรมากซึ่งตรงกันข้ามกับคนที่เคยเละเทะมาก่อนพอมารับอิสลามบางครั้งบางอันเนี่ยบางทีขอโทษนะบางทียังรับไม่ได้อะไรอะล้าสมัยจังดูไม่ทันสมัยบางทีเป็นแบบนั้นนะโอ้ยโลกนี้เข้าไปถึงไหนแล้วเดี๋ยวนี้มันต้องเสรีแล้วมีเสรีเยอะนะเดี๋ยวนี้อยากจะได้เสรีอะไรก็ไม่รู้เออนะอ้าวคราวนี้นบีบอกอีดาฟากัวฮูถ้าเกิดคนที่ดีในยุคยาฮิลิยะเนี่ยวันนึงที่เขามารับอิสลามเขาก็จะเป็นคนที่เข้าใจเรื่องเข้าใจศาสนาที่ดีวะอารวาฮูจูนูดุนฮะดีษบอกว่าดวงวิญญาณเปรียบเสมือนเหล่าทหารมูจันนะดะตุนและก็เป็นทหารที่ถูกจัดให้เป็นระเบียบถ้าพูดถึงทหารแน่นอนระเบียบคู่กับทหารเห็นไหมแถวตรงเป๊ะอ้าวนะมีเขาสั่งอะไรตามระเบียบพักเข้าแถวทหารต้องพูดถึงระเบียบวินัยนบีเปรียบเทียบเลยว่าวิญญาณเปรียบเสมือนกับทหารที่ถูกจัดระเบียบฟามาตาเราฟามินฮาอิตาลาฟาและทหารเนี่ยมันก็จะมีกองพันที่แตกต่างกันไปบางกองพันก็ถนัดเรื่องนี้บางกองพันถนัดยุทธวิธีนี้ทหารแต่ละกองพันก็งานต่างกันอันดังนั้นฟามานะกอรอมินฮาอิคตาลาฟดังนั้นใครที่รู้จักและคุ้นเคยก็จะรวมกันอันไหนที่ไม่รู้จักมันก็จะอะไรไม่เข้ากันอันนี้พี่น้องเข้าใจไหมว่าเดิมเนี่ยอัลลอฮ์สร้างวิญญาณมานะสร้างวิญญาณมาวิญญาณไหนที่เป็นวิญญาณดีเนี่ยวันที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราเนี่ยมาเกิดในดุนยาวิญญาณดีเจอวิญญาณดีรู้จักกันไหมก็ไม่รู้จักกันแต่เขาเรียกว่าศีลเสมอกันคนภาษาคนไทยเขาบอกศีลเสมอกันพอศีลเสมอกันคุยกันเป็นไงเข้ากันได้รู้เข้ากันได้ดีนี่ลองไปคุยกับคนที่เขาชอบฟังเพลงดิที่เขาเวลาจะไปงานทีไรก็จะขึ้นเวทีร้องเพลงตลอดลองไปคุยกับเขาเราก็ไม่รู้เรื่องหรอกสักพักนึงเขาก็ร้องเพลงให้เราฟังแล้ว พอเขาไปอีกทางนึงของเราสายบรรยายสายฟังศาสนาโอ้เดี๋ยวอาจารย์ละตีพูดที่นี่มาอ้าวไม่มาก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวตามฟังสายฟังบรรยายใช่ไหมขาดไม่ได้เลยเสียงอิสลามขาดไม่ได้เลยเว็บอัลฮัมดุลิลลาห์ไปไหนต้องเปิดแต่ถ้าสายเพลงล่ะอันนี้ก็ขาดไม่ได้เหมือนกันเวทีตรงไหนมีเพลงขึ้นไปเล่นกับเขาหมดขึ้นไปแจมกับเขาหมดดังนั้นถ้าใครก็แล้วแต่ที่ศีลเขาเรียกว่าเรื่องศาสนาพอๆกันก็อยู่กันได้มันจึงไม่แปลกทำไมล่ะศาสนาให้เราเลือกคนดีเนี่ยให้พิจารณาเรื่องศาสนาเป็นหลักถ้าศาสนา ขอมา ถ้าศาสนาเนี่ยเข้มแข็งทั้งคู่ก็อยู่ด้วยกันได้พี่น้องแต่ถ้าอีกคนนึงเนี่ยโอ้โหเรื่องศาสนาดีเลยแต่อีกคนนึงเรื่องแย่เลยสักพักนึงมันไม่ไหวเตือนเหมือนกันบางทีมันเริ่มโห เริ่มมีน้ำโหเหมือนกันขอมาบนะขอดื่มน้ำหน่อยวันนี้งานที่4พอดีเลยจ้ะครบไร่นึงแล้วตั้งแต่เช้าขอมาอัพด้วย เดี๋ยวจะลดโทนลงมาหน่อยนะขอลงไปนะเดี๋ยวฉันจะพยายามเรียนแบบจับบับลี่หน่อยอ่ะต่อมา นบีบอกว่าไงถ้าเกิดวิญญาณไหนที่รู้จักกันดีที่คุ้นเคยกันดีก็จะเข้ากันได้นั่นหมายความว่าเป็นคนดีเหมือนกันคุยกันรู้เรื่องแต่ถ้าเกิดเป็นโจรกับคนดีคุยกันไม่รู้เรื่องหรอกพี่น้องแป๊บเดียวทะเลาะกันนะต่อมาวิธีการพี่น้องครับอยากจะให้เราเนี่ยมีมารยาทที่ดีทำยังไงอ่ะไม่ยากเลยก็คือให้เรานั้นศึกษานะแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอายะห์กุรอานนึงที่ให้เรานั้นได้เป็นหลักฐานในการเรียนแบบท่านนบีผมใช้คำว่าเรียนแบบเลยนะเป็นแบบอย่างเรียนแบบเป็นแม่แบบเลยถ้าดีที่สุดก็ให้เหมือนที่สุดแต่ว่าถามว่าจะไหวไหมล่ะ
ถ้าไม่เหมือนก็เอาให้อะไรให้ใกล้เคียงที่สุดไม่ใช่อยู่กันคนละโยนบอกว่ายังไงครับอายะห์กุรอานนี้บอกว่าลากอดดะกานะละกุมฟีรอซูลิลลาห์อุสวะตุลฮัสนะแท้จริงแล้วในตัวของท่านรอซูลนั้นมีแบบอย่างที่ดีสำหรับผู้ที่หวังจะพบพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลิมันกานะยัรจุลลอฮะวัลยามัลอาคิรสำหรับคนที่จะกลับไปพบอัลเลาะห์และก็เจอกับวันอาคิเราะห์วะซะกะรัลลอฮกาซีรอและได้ดำลึกถึงอัลเลาะห์อย่างมากมายพี่น้องครับอายะห์กุรอานนี้เนี่ยจะพูดถึงแบบฉบับของท่านนบีที่เราพูดกันเนี่ยเราเป็นชาวซุนนะห์ซุนนะห์เนี่ยนะก็ต้องบอกว่าอะไรที่มีรูปแบบมีแบบอย่างจากท่านนบีเราก็จะนำปฏิบัติอ้าวอาจารย์และคนอื่นที่เขาไม่ตามซุนนะห์เป็นยังไงเราก็จะให้คำนิยามว่าอะไรที่ทำมาแล้วมันไม่ได้มีแบบอย่างจากท่านนบีพอสืบไปสืบมาขอโทษทีบางทีเป็นหาที่มาไม่ได้ภาษาอับเดวัลลาอัลซอนลาฮูไม่มีที่มาเป็นเหมือนจารีตประเพณีแต่อ้างว่าเป็นศาสนานะเดี๋ยวนี้เนี่ยมีการพลิกคำเยอะถ้าอิบาดะห์อิบาดะห์แปลว่าอะไรอิบาดะห์ก็คือการกระทำที่มีรูปแบบเฉพาะมีมาจากเป็นอิบาดะห์ที่มีคำสั่งมาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีแบบอย่างจากท่านนบีเรียกอิบาดะห์ละหมาดนะแต่อีกคำหนึ่งเขาเรียกว่าอาดะอาดะอาดะก็คือประเพณีงานประจำปีอาดะเนี่ยเราก็จัดกันเป็นประจำปีแต่ในตัวของเนื้องานเป็นอิบาดะคืออะไรล่ะเพราะมีเรื่องของการบริจาคในตัวของเนื้องานนะมีอิบาดะอยู่แต่ตัวงานเป็นอาดะมาจัดอะไรมาจัดงานประจำปีไม่ได้ถูกกำหนดว่าต้องวันนี้เท่านั้นทำนี้เท่านี้เหมือนกับอิบาดะที่ถูกกำหนดนะในเวลาเฉพาะช่วงนี้จัดแบบนี้แบบนี้เนี่ยอาดะนะอาดะก็คือประเพณีถ้าประเพณีเราไม่ว่ากันมุสลิมในกทมใส่สโรงมุสลิมที่ตายก็ใส่สโรงกันเอาตรงไหนดีมุสลิมไทยเราใส่สโรงใส่กะปิยอไปเจอคนปากีใส่ชุดปากีเอาไปเจอคนอะไรคนอาหรับใส่ตบอันนี้ไม่มีปัญหาอาดะเป็นวัฒนธรรมประเพณีแต่เมื่อใดที่บอกว่าได้บุญได้บาปปั๊บต้องเรื่องอะไรแล้วอิบาดะห์แล้วก็ต้องหาหลักฐานมาครั้งหนึ่งมูอาวิยะห์บินติอบีซุฟยานนะกับท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสจริงๆในคนรุ่นกันเลยนะมูอาวิยะห์รุ่นใหญ่เลยนะปรากฏว่าถ้าเรื่องศาสนาเตือนกันได้แต่เตือนด้วยมารยาทที่สวยงามนะไม่ได้แปลว่าอ๋อพอขอโทษนะพอแก่กว่าแล้วเตือนไม่ได้ไม่ใช่แค่ความกระเตือนได้ถ้าผิดก็ต้องบอกกันดีๆคราวนี้ไปเจอตอนตะวาบตะวาบเนี่ยไปจับสี่มุมเลยรูปทุกมุมเลยปรากฏว่าพอทำเสร็จแล้วเนี่ยนัวบาสก็มาบอกว่าไอการรูปทุกมุมเนี่ยมันไม่ได้มีแบบอย่างจากท่านนบีนะเพราะนบีเนี่ยรูปแค่สองมุมหนึ่งก็คือรุกนุนยามานีตรงกับยามันเมืองยามันในมุมยามานีอันนึงอีกอันนึงก็ที่ไหนล่ะก็ฮาเรตอัสวัดให้จูบถ้าจูบไม่ได้ก็ให้รูปไม่ได้ก็ยกมือพอนะมีที่สัมผัสในแค่2มุมไอ้2มุมที่เหลือเนี่ยไม่มีมาวิยาบอกว่าจะเป็นอะไรล่ะเพิ่มอีก2มุมเป็นไรนบีจําไว้ทําไว้2แล้วฉันเพิ่มอีก2เป็นไรล่ะจะเสียหายอะไรใช่มั้ยก็นบีทําไว้2มันเหลืออีก2ก็ฉันก็เพิ่มไปอีก2ฟังแบบนี้ก็มันก็เหมือนกับคนแถวบ้านเราว่ามกันจะเป็นไรล่ะก็ทำเพิ่มเข้าไปไม่เป็นไรพี่น้องไม่พูดอะไรมากเลยอายะนี้อายะเดียวลากอดะกานะละกุมฟีรอซูลิลลาฮิอุสวะตุลฮะซะนะบอกแค่นี้แหละว่าในแบบฉบับของท่านนบีนั้นมีความสวยงามอยู่อันไหนที่ไม่ตรงแสดงว่าไม่สวยแล้วแค่นั้นเองก็แค่นั้นน่ะอันไหนที่ไม่ตรงกับนบีสวยไหมไม่สวยแล้วเพราะในแบบฉบับของท่านนบีมันสวยงามที่สุดแล้วสมบูรณ์ที่สุดแล้วยันไม่ต้องไปทำเพิ่มนะก็ทำตามที่มันมีแบบนั่นแหละการกระทำบางการกระทำไม่มีอะไรเลยนะที่เป็นฮิกมะห์จากอะไรจากสิ่งที่ถูกระบุเอาไว้ในตัวบทตัวอย่างเช่นการจูบหินดำจูบหินดำพอจูบปั๊บโอ้โหบารักัตลงตัวเลยกลับมาเป็นไงเดินเหินเหาะอากาศได้มีป่ะไปแย่งกันใช่ไหมบางคนแย่งกันในการหลุดมีคนคนหนึ่งเนี่ยนะเขาไปแกไปเนี่ยพี่น้องกลับมาทีไรซื้อโต๊ะใหม่ตลอดเลยครับมียีขาด
กระดุมหลุดหมดอะแล้วเขาสั่งเลยนะคนแถวนั้นถ้าใส่นาฬิกาอย่าเพิ่งเข้าถอดก่อนเอาทำไมไม่ใช่ขโมยนะมันไปบาดหน้าบาดแขนคนอื่นสายนาฬิกาที่เป็นอะไรเป็นสเตนเลสเอาแหละเขาจะแย่งกันไม่รู้เพราะด้วยสาเหตุใดแต่ครั้งหนึ่งท่านอุมัรบินคอตอบรอดิยัลลอฮุอันฮุเดินเข้าไปแล้วก็จูบหินดำตอนนั้นนบีวะฟาตไปแล้วไม่อยู่แล้วนะแล้วอุมัรก็พูดดังๆเลยให้กับคนที่รอจูบหินดำอยู่รอกูจูบหินยันหนุนที่รอบอะไรรอเดินอยู่รอบเนี่ยที่ทำฮัจญ์อยู่บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยหินดำเนี่ยไม่ได้ให้คุณให้โทษกับฉันเลยมันไม่ได้ให้คุณให้โทษเลยพอจูบปั๊บแล้วโอ้โหบารอกัตเต็มตัวเลยหินไม่ได้ให้คุณให้โทษเลยแต่ที่ฉันจูบเนี่ยเพราะอะไรเพราะนบีทำไว้เท่านั้นแหละที่ฉันมาจูบหินดำเนี่ยเพราะนบีจูบฉันก็จูบแต่ไม่ได้มีคุณมีโทษใดๆเลยกับตัวของหินดำอันนี้ไม่ได้ให้คุณให้โทษเลยเห็นไหมนี่คืออะไรนี่คือตัดเลยนะพี่น้องเรื่องของอากีดะห์ของเราเนี่ยเรื่องของวัตถุศักดิ์สิทธิ์มีไหมไปเจอไหมรูปเอาไปเรียกตะโกนชื่อไปทำฮัจญ์น่ะไปทำฮัจญ์ในอิบาดะห์ที่ต้องยึดแบบอย่างเหมือนกับอะไรคูรูอันนีมานาซิกะกุมนบีบอกให้ยึดรูปแบบการทำฮัจญ์จากฉันเหมือนกับละหมาดที่นบีก็สอนเหมือนกันให้ซ่อนลูกามารอไอตูมูนีอุซ่อนลีเหมือนให้ละหมาดตามที่นบีเหมือนที่เห็นฉันนบีบอกจงละหมาดเหมือนที่เห็นฉันละหมาดนี่อิบาดะห์2อันนะที่นบีบอกให้ยึดตามรูปแบบให้เป๊ะที่สุดเลยเพราะมีคำสั่งเฉพาะแต่ปรากฏว่าไปทำฮัจญ์แล้วไปทำชีริกอยู่ในนั้นด้วยไปเอามีวัตถุมงคลมีอะไรกลับมาด้วยไปถูกอาหรับหลอกเป็นผ้ากะบะห์เอามาใส่แขวนไว้ที่บ้านมีนะนี่อันตรายไหมฉันเนี่ยไปเจอที่ภูเขาที่ไหนล่ะไอ้ยะบะรอห์มาพอขึ้นไปเนี่ยโอ้โหบางทีมุสลิมเราเป็นรูปมั่งทำอะไรมั่งบางทีหนักกว่านั้นละหมาดหันหน้าไปทางไอ้เสานั่นเลยขึ้นไปละหมาดข้างบนเราไม่รู้สุราไม่มีหรอต้องไปห้ามกันต้องเขาเขียนแปะไว้หมดนะไม่มีนะจะไปขีดเขียนชื่อจะไปอะไรมันทำเหมือนหนังเกาหลีอ่ะที่ต้องไปล็อกกันเลยเนี่ยไปเขียนชื่อไปตะโกนชื่อแล้วจะได้มาอัลลอฮฺอักบัรนี่ไงคือคนที่อะไรทำเรื่องศาสนาโดยไม่ศึกษาให้รู้เนี่ยท่านอุมัรตะโกนให้ได้ยินเลยว่าจูบหินดำไม่ได้ให้คุณให้โทษที่ทำเพราะอะไรเพราะมีแบบจากท่านนบีคราวนี้เราอยากจะจูบก็มีปัญหาแต่ให้รู้แค่นี้ว่าจูบไปมันก็ไม่ได้มีอะไรมีคุณมีโทษอะไรแต่ที่จูบเพราะปฏิบัติตามซุนนะห์นบีแค่นั้นจบเห็นไหมปฏิบัติเหมือนกันแต่ขาดความรู้ยุ่งเหมือนกันพี่น้องต่อมามาดูต่อนะถึงไหนละข้อแรกเลยพี่น้องเขาก็จะรวบรวมแล้วนะคุณลักษณะของท่านนบีท่านนบีเนี่ยพี่น้องครับเป็นคนที่ไม่พูดจาหยาบคายหยาบโลนบอกก่อนนะถ้าเราจะบอกว่าเราเนี่ยเป็นคนมารยาทดีถ้าเรายังพูดจาหยาบคายหยาบโลนอยู่นะจะพูดในอะไรในการสอนถ้าสอนแล้วมีคำสบถหยาบคายอันนี้ก็ถือไม่ใช่นะบอกก่อนนะอันนี้ไม่ใช่มารยาทที่สวยงามนะหรือจะพูดคำหยาบคายในอะไรในชีวิตประจำวันในบ้านนะอันนี้ก็ไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องคราวนี้เนี่ยท่านอานัสบินมาลิกรอดิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวว่าขอดัมตุนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉันเนี่ยได้รับใช้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเป็นเวลาอาชรอซินีน10ปีด้วยกัน10ปีดูแลท่านนบีรับใช้ท่านนบีฟามากอลาลีอุฟฟินฉันไม่เคยเจอว่านบีจะข่าวคำว่าอุฟนี่ก็คือแบบชี้นะอะไรอย่างเงี้ยคำแบบเนี้ยไม่เคยปรากฏตลอดระยะเวลา10ปีที่ฉันนั้นดูแลท่านนบีนะของเราเนี่ยไม่ต้องนับแล้วนะน่าจะเยอะกว่านั้นอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นคำแสดงถึงความเบื่อหน่ายนี่คือคนที่เป็นต้นแบบของเราไม่มีเลยนะหรือเจ้าทำไมแบบนี้ต้องทำแบบนี้นบีไม่เคยพูดทำไมไม่ทำแบบนั้นไม่ทำแบบนี้นบีใช้อะไรสอนใช้สอนแนะนำแต่ไม่ท้าความเยอะในทำไมต้องทำอย่างนั้นทำไมต้องทำนี้ไม่ถูกก็บอกแล้วก็สอนเลยไม่จอแจไม่ซอกแซกเยอะนะเพราะบางครั้งเนี่ยบางทีไอ้เจอพวกยี่ก็ลมขึ้นเหมือนกันนะ
พราะบางครั้งเป็นไงมันไม่ถูกต้องนะถ้าอยากจะสอนพี่น้องนะสอนบอกแนะนำไม่เจาะแจ้นี่คือมารยาทที่คนที่อยู่ใกล้ชิด นบีรายงานมาความใจบุญของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีไม่เคยปฏิเสธเวลามีคนมาขอนบีไม่เคยปฏิเสธนะแต่ของเราเนี่ยบางทีเราไม่มีเราก็บอกไม่มีนะอันนี้ก็ไม่ว่ากันแต่บางทีเราก็มีแล้วก็บอกไม่มีเหมือนกันอันนี้เขาจะบอกว่าเดี๋ยวจะตรงตามปากไม่ยุ่งเลยต้องบอกมีแต่ยังไม่สะดวกจ้าอย่างนี้กันคราวนี้เนี่ยมีอยู่ครั้งหนึ่งอานัสบินมาลิกรอดิยัลลอฮุอันฮุรายงานบอกว่ามาซุยลารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลเนี่ยไม่ถูกขอในสิ่งใดในการเข้ารับอิสลามนอกจากท่านจะให้มันนบีเนี่ยไม่ถูกขอนะแต่ท่านจะเป็นผู้ให้นะอิลลาอัตอฮูนบีจะเป็นผู้ให้นบีจะไม่ใช่เป็นคนขออ่านบีจะเป็นผู้ให้ทั้งที่นบีเนี่ยถามว่าเป็นคนที่ฐานะดีไหมก็ต้องบอกว่าท่านนบียากจนยากจนขนาดไหนล่ะก็ไม่มีควันไฟขึ้นน่ะเป็นเดือนน่ะพี่น้องคิดดูสิของเรานี่ตู้เย็นไม่มีที่เก็บนะคนละเรื่องกันนะตู้เย็นแทบจะล้นแล้วนะนั้นดูให้ดีนะกรบันจะมาใหม่แล้วนะปีนี้กินหมดยังปีแล้วนะของนบีเนี่ยไม่มีทานเลยถ้าถามว่าถ้าเราเป็นภรรยานบีเนี่ยนะขอโทษนะถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยลองทั่วไปนะสามีไม่มีอะไรกินสองสามวันกินแต่ผัดลำอย่างเดียวเนี่ยนะฉันว่าก็น่าจะมีโมโหกันแหละนี่คืออีหม่านของภรรยานบีด้วยเห็นไหมถือว่าเป็นแม่บรรดาแม่ของผู้ศรัทธาทั้งหลายนี่ดูตัวอย่างผู้หญิงดูตัวอย่างใครภรรยาท่านนบีฟาจาอาฮูรอจุลุนมีชายคนหนึ่งมาหาฟาอาตอฮูกอนามันไบนาจาบาลัยฟารอจาอิลาเกามีฮีเขาก็ไปหานบีแล้วก็ไปขอปรากฏว่านบีเนี่ยให้ฝูงแกะทั้งฝูงที่อยู่ระหว่างภูเขาเลยไม่ใช่ให้ธรรมดานะยกฝูงแกะที่อยู่ระหว่างเขาซึ่งจำนวนมันเยอะหลายตัวยกให้เลยไอ้คนคนนี้ก็กลับมาที่กลุ่มชนของตัวเองก็ตกใจยาก็มีอัสลิมูฟาอินนะมุฮัมมัดยุอตีอาตออัลลายักชาฟาก็กลับมาบอกตอนนี้ฉันรับอิสลามแล้วนะฉันรับอิสลามแล้วเพราะอะไรเพราะคนคนนี้เวลาให้ไม่กลัวจนเลยอัลลอฮ์นี่มารยาทที่ดีปั๊บเขาเรียกอะไรได้ใจเลยคนคนนี้ก็บอกว่ารับอิสลามและสิ่งหนึ่งนะที่นบีจะขอจากคนที่มาเนี่ยก็คือขอให้รับอิสลามไม่ได้ขอเรื่องดุนยาถามว่ามีไหมนบีขอให้รับอิสลามมีเหมือนกรณีขออะไรล่ะเด็กยิวนะที่กำลังจะป่วยเนี่ยนะก็ขอให้รับอิสลามเด็กคนนั้นขันไปหามพ่อพยักหน้าก็รับอิสลามพอรับอิสลามก็ตายเลยนบีจะไม่ขอเรื่องดุนยาแล้วเวลาให้นบีจะให้เรื่องอาคิเราะห์ด้วยดุนยาก็ให้นะอาคิเราะห์ก็ให้ตัวอย่างล่ะท่านอาลีบินอบีตอเลบนี่ลูกเขยท่านนบีอาลีบินอบีตอเลบจ่ายตลาดเองทุกวันนี้ฉันก็จ่ายตลาดนะไปจ่ายตลาดไปซื้อของรู้หมดแหละกุ้งตัวเท่าไหร่เนี่ยโลเท่าไหร่รู้ไซส์ไหนตามเลยเนี่ยท่านอาลีบินอบีตอเลบจ่ายตลาดเองในฐานะตอนนั้นท่านเป็นคอลีฟ้าแล้วทุกวันนี้เห็นรัฐมนตรีมาจ่ายตลาดไหมล่ะยากนะแต่ทุกวันนี้พูดถึงในดุนยาเนี่ยแต่ท่านเป็นคอลีฟ้าเป็นผู้ปกครองรัฐนะเป็นประมุขของรัฐนะมาจ่ายตลาดเองมือของท่านหญิงฟาติมาภรรยาท่านอาลีลูกสาวท่านรอซูลมือนี่กร้านจากการนวดแป้งทำอาหารวันหนึ่งเหนื่อยมากเลี้ยงลูกด้วยมาหาท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ข่าวว่าท่านนบีได้เฉลยมาอยากจะขอเฉลยเนี่ยไปเป็นคนดูแลที่บ้านหน่อยเป็นกันแล้วเป็นคนรับใช้นะมาปรึกษาหารือกับท่านนบีมาขอท่านนบีนบีก็ไม่ตอบรับมาในช่วงประมาณกลางคืนแล้วหลังจากนั้นกลับไปที่บ้านนบีไม่ได้ให้แปลว่าพอบงบอกเอ้เมื่อกี้อาจารย์แปลว่านบีให้ตลอดนั่นนี่นบีไม่ให้อ่ะก็เมื่อกี้บอกว่านบีจะให้ตลอดไม่ใช่หรออ่ะต้องฟังให้จบก่อนให้แต่ดุนยานบีไม่ได้ตอบรับหลังจากนั้น
ท่านอาลีกำลังอยู่บนเตียงกำลังจะเข้านอนแล้วเสียงเคาะประตูก๊อกก๊อกก๊อกมานบีเตือนตามมาที่บ้านท่านอาลีก็มาเปิดประตูท่านหญิงฟาติมาก็อยู่ด้วยอยู่ในบ้านสามีภรรยาจะนอนอยู่แล้วพอเปิดประตูเจอท่านนบีอยู่ที่หน้าประตูนบีบอกว่าฉันจะให้ในสิ่งที่ดีกว่าที่เจ้าทั้งสองซาอันตูมูฮูซาอันตูมูฮูมาในสิ่งที่ท่านทั้งสองขอซะอีกเมื่อกี้ไปขออะไรนะไปขอคนมาดูแลคนรับใช้ใช่ไหมนบีบอกฉันจะให้สิ่งที่ดีกว่าการที่ท่านไปขอเรื่องเมื่อกี้ซะอีกทั้งสองไปขอเมื่อกี้อีกนบีบอกว่าไงเวลาอยู่บนเตียงแล้วใกล้จะนอนแล้วอย่าลืมซุนนะห์ข้อนี้ก็คือกล่าวซุบฮานัลลอฮ์33ครั้งไม่ต้องไปนับแกะนะเมื่อกี้นะใครไม่รู้สอนให้นับแกะนับแกะไปเรื่อยแกะตัวที่1แกะตัวที่2เท่าไหร่หลับเอามาจากไหนนับนี่ซุบฮานัลลอฮ์นี่ในบุญไอ้นับแกะได้ไปเรื่องอะไรก็ไม่รู้ซุบฮานัลลอฮ์33ครั้งไม่เยอะนะไม่ได้ 3,000 นะ33ครั้งต้องจับเวลาดูได้เท่าไหร่แป๊บเดียว33ครั้งวน2รอบในข้อมือเนี่ยนะเสร็จแล้วต่อด้วยอัลฮัมดุลิลละห์อีก33ครั้งง่ายไหมง่ายแล้วแล้วก็ตามด้วยอัลลอฮุอักบัร34ครั้งไม่ใช่33 33 33 34กลายเป็น100อันนี้ก่อนนอนก่อนนอนถ้าหลังละหมาดจะมีหลายรูปแบบเลยหลังละหมาดฟัรฎูมีแล้วอันนี้ก่อนนอนมีรูปแบบนี้แหละ34ครั้งอัลลอฮุอักบัรนบีบอกดีกว่าที่มาขอเมื่อกี้ซึ่งอุลามะอธิบายเลยสิ่งที่ฟาติมากับท่านอาลีบินอบีตอเลบมาขอนั่นคือเรื่องของดุนยาถูกไหมแต่นบีให้อะไรให้อาคิเราะห์ให้ผลบุญที่มันจะเอาไปใช้ในโลกหน้าทุกวันนี้เป็นข้อเตือนใจเลยนะวันนี้เราห่วงลูกห่วงหลานมากเรื่องดุนยาและเรื่องอาคิเราะห์ลูกยังไม่มีบ้านลูกยังไม่มีรถลูกยังไม่มีตังในบัญชี 100,000 เลยทำงานมานานแล้วแต่ถ้าลูกไม่ละหมาดเฉยลูกไม่คุมหัวเฉยลูกไม่ทับไม่บวชเฉยลูกทำงานธนาคารดอกเบี้ยเฉยอะไรอ่ะนี่นักลูกแบบไหนลูกไปรับปริญญาหัวไม่คุมเฉยขอมาอัพถ้าพูดไปโดนใครขอมาอัพด้วยแต่ฉันก็พูดตรงๆแบบนี้แหละก็มันไม่ถูกจะให้บอกว่าถูกไหมล่ะขอไม่ถูกก็บอกกันตรงๆว่าไอ้อย่างเงี้ยรักแบบไหนถ้ารักแบบที่นบีรักนี่เอาหะดีษบทนี้ไปเลยให้อาคิเราะห์ดุนยาไม่เป็นไรจะขาดแต่ก็ให้ไม่ผิดนะจะให้ลูกมีรถมีบ้านไม่เป็นไรมะนี่ก็ถึงมะกำลังจะทำบ้านให้ฉันนะทำดุลิลละเนี่ยไอ้อย่างเงี้ยต้องห่วงแล้วเป็นยังไงพี่น้องหายยันแน่ไหมหลังเบอร์เลยลูกนะปริญญาเอกเลยลูกเอ้ยแต่ปรากฏว่าเป็นไงหาคำว่าอิสลามไม่เจอในตัวเลยจึงไปแปลกว่ามันกลายไงมันเริ่มกลายแล้วทุกวันนี้มันเริ่มกลายเพราะอะไรล่ะเพราะนี่แหละพ่อแม่นี่แหละบางครั้งไม่ได้อะไรห่วงแต่ดุนยาแต่ไม่ได้ห่วงอาคิเราะห์ลูกพอย้อนกลับไปในสมัยก่อนป๋าฉันนี่นะนี่ป๋าฉันมาด้วยถามได้ถ้าไม่ไปเรียนโรงเรียนไทยเนี่ยอาจจะมีเหตุผลป๋าบางทีไม่ตีแต่บางทีก็ตีนะถ้าไปไม่หลายวันก็ตีแต่ถ้าฟัดดูอีนโรงเรียนอะไรโรงเรียนกุรอานเนี่ยนะไปแล้วไม่เรียนครูมาฟ้องปรากฏวันนั้นโดนตีฉันโดนตีเล่นกับเพื่อนโดนตีไป3ทีตียกแถวเขาเด็กตียกแถวฝับ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 คนละ3ทีนะป๋าไปที่สุราพอดีเลยครูมาบอกครูมาบอกว่าอะไรวัดวันนี้ตีป๋าไม่โกรธสักคำหนึ่งเลยบอกดีแล้วตีคราวหน้าเอาอีก6ให้ตีซ้ำด้วยเพราะอะไรล่ะเพราะอยากให้ลูกได้กุรอานเพราะอยากให้ลูกอ่านกุรอานเป็นแต่ทุกวันนี้ขอมาอัพนะพี่น้องเชื่อไหมล่ะอย่าเพิ่งเรียนกุรอานเลยตอนนี้มันยังหนักไปเดี๋ยวค่อยไปเรียนตอนมัธยมปฐมไม่ให้เรียนกุรอานนะมีมาแล้วเพราะวิชาปฐมมันก็เยอะอยู่แล้วอะไหนจะภาษาอังกฤษไหนจะมีภาษาจีนบางคนไปเรียนเสริมภาษาอะไรก็ไม่รู้เอาเถอะไม่รู้มันจะพูดอีกกี่สิบภาษากว่าไปมันเยอะอยู่แล้วไหนเดี๋ยวต้องไปสอบแข่งคณิตศาสตร์โลกนะพอมาเรื่องศาสนาไว้ก่อนไว้ก่อนลูกเอ้ยเดี๋ยวป๋าให้เรียนอยู่แล้ว
แต่ขึ้นม .1 มันจะได้เรียนไวเพราะว่างั้นม .1 โตแล้วไงเด็กๆที่เรียนลิ้นทั้งนี่กูอ่านต้องเรียนแต่เด็กนะบอกก่อนถ้าไปเรียนตอนตัวลิ้นแข็งอ่านไม่ได้แล้วอ่านเนี่ยลองไปดูสิฉันสอนมุอัลลับอยู่บางคนเนี่ยรู้เลยนะมุสลิมแต่เดิมที่เคยอ่านแต่เด็กกับมุสลิมเพิ่งมาอ่านตอนอายุมากเนี่ยลิ้นไม่เหมือนกันเลยพี่น้องลิ้นแข็งลิ้นมันจะลอยๆหน่อยฉันบอกลิ้นเป็นอะไรเนี่ยคือลิ้นมันไม่นะมันไม่ฟอซอฮาภาษาอาหรับมันไม่ชัดลิ้นแข็งไปแล้วนะแต่ฝึกได้นะคราวนี้ฝึกได้อยู่ที่ลิ้นแต่ละคนด้วยนะแต่สุดความสามารถพอปรากฏว่าพอเข้ามัธยมถามว่ามัธยมกับประถมอันไหนเรียนหนักกว่ามัธยมนี่ฟิสิกส์เคมีชีวะไหนจะภาษาโอ้ยลูกกูอ่านไว้ก่อนเดี๋ยวไปเรียนตอนมหาลัยพอมหาลัยปั๊บทำรายงานจับกลุ่มโอ้ไว้ก่อนคราวนี้ไม่ได้เรียนกุรอานเลยอ่านกุรอานไม่เป็นเชื่อไหมบางคนเป็นตั้งแต่เกิดมาเนี่ยนะจนกระทั่งถึงมหาลัยไม่เคยละหมาดวันศุกร์เพราะอะไรไปเรียนโรงเรียนที่ไม่ใช่มุสลิมจะละหมาดวันศุกร์ที่ไหนตอนประถมยังพอทำเนายังเด็กอยู่มัธยมเนี่ยถ้าโรงเรียนเป็นโรงเรียนที่ไม่ใช่อิสลามเนี่ยละหมาดยังไงวันศุกร์มาที่ไหนถ้าเขาไม่มีนะถ้ามีสุราอามีโรงเรียนมีนะมีห้องละหมาดอันนี้ไม่ว่ากันฉันนึกว่าไม่เข้าท่าทุกวันเนี่ยถ้าจะส่งไปเรียนที่ไม่ได้ละหมาดอ่ะแต่ว่าไม่เข้าท่าไม่คุ้มทุกวันเมื่อก่อนมันยังพูดได้เพราะมันอะไรเพราะไม่มีตัวเลือกฉันโรงเรียนนางนาวาเนี่ยวันศุกร์เดินมาละหมาดนี่นะหนูรุ่นนี่แต่ป.5กับป.6จำได้ต้องมีสโลงวันนั้นไม่เอาสโลงมาโดนฟาดต้องมีสโลงแต่ยังตอนนั้นยังใส่เกงขาสั้นอยู่นะทุกวันนี้มีตัวเลือกหมดแล้วอยู่ที่เราจะเลือกอะไรให้กับลูกนะอ่ะไปไหนต่อไหนเราไม่รู้เรื่องอะไรบ้างนะอ้าวต่อมาการให้ของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีอยู่ครั้งนึงพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายนบีได้รับผ้าฮะดียะห์มานบีจะรับแต่ฮะดียะห์นะนบีไม่รับซอดะเกาะห์นะนี่เป็นกฎเกณฑ์เลยของตระกูลท่านนบีจะไม่รับซอดะเกาะห์ไม่รับซะกาตนะเพราะว่าถ้ารับได้นะทุกคนก็อยากจะให้ใครก็ให้นบีกันหมดเลยนบีเลยไม่รับซอดะเกาะห์แต่ฮะดียะห์รับได้ปรากฏนบีให้ฮะดียะห์ได้รับฮะดียะห์มาของกำนันมาเป็นผ้าไว้คุมนบีก็ชอบมากเลยพอได้มานบีคุมเลยแล้วก็มีซอฮาบะห์ท่านนึงเดินมาเห็นนบีคุมผ้ายารอซูลุลลอฮ์ฉันขอผืนนี้ได้ไหมนบีทำไงพี่น้องนบีถอดออกจากคอให้เลยพอให้เลยเท่านั้นแหละซอฮาบะห์ที่อยู่ด้วยก็พูดกันนี่ไปขอได้ยังไงก็รู้อยู่นบีเนี่ยเวลาขอท่านไม่เคยปฏิเสธท่านให้ท่านไปขอได้ยังไงรู้ไหมว่านบีชอบผ้าผืนนี้มากซอบาก็พูดกับซอบาด้วยกันคนคนนั้นที่ขอมาพี่น้องเขาบอกว่างี้ฉันเนี่ยที่ฉันขอนี่นะฉันไม่ได้ขอเพื่อจะเอามาใส่เลยว่าลอฮีขอสาบานต่อลอฉันไม่ได้เอามาใส่เพื่อความสวยงามเลยแต่ฉันขอผ้านี้มาเพื่อจะเอาไว้กับฝันฉันตอนตายผู้รายงานฮะดีษบอกว่าสุดท้ายผ้าผืนนี้ก็ใช้เป็นผ้ากับฝันให้กับชายคนนั้นเห็นไหมบางครั้งเนี่ยก่อนที่เราจะพูดอะไรเนี่ยก่อนที่จะคิดตำหนิใครก็แล้วแต่บางครั้งเราขอให้รู้ถึงเหตุผลที่แท้จริงก่อนนะคราวนี้ต่อมาพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายยังมีเวลานะเรื่องของการถ่อมตนของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอาเรื่องนี้ก่อนดีกว่าเรื่องที่ง่ายที่สุดพี่น้องเรื่องของการยิ้มการยิ้มนะการยิ้มคือซอดะเกาะห์อ้าวทำไมยิ้มแล้วได้บุญนะท่านจารีดอับดุลลอฮ์นะบินอับดุลลอฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮูบอกว่าจารีดเนี่ยเป็นซอฮาบะห์ที่มารับอิสลามนะไม่ได้เป็นซอฮาบะห์เขาเรียกว่าระดับอาวุโสตั้งแต่เขาเรียกว่าเริ่มต้นนะเช่นท่านอุมัรท่านอบูบักคนเหล่านี้ก็จะใกล้ชิดนบีอบูเลยรอตอนหลังแล้วนะก็อยู่กับนบีแต่จารีดเนี่ยก็เพิ่งมารับอิสลามอาจจะไม่ได้คุ้นกับท่านนบีมากนักรายงานบอกว่ามาฮะจะบะนีอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีเนี่ยไม่เคยห้ามไม่ฉันนั่งร่วมวงบางทีเนี่ยเราแบ่งเกรดเหมือนกันนะอันนี้ใหม่ใช่ไหมเพิ่งมาใหม่ไปนู่นไกลๆนี่ของพวกเราเก่าแล้วอยู่กันมานะ
บางทีเราตัดจัดเขาเลยจัดวงอ๋อเราไม่นั่งวงนี้วงนี้มันไม่ไฮเท่าไหร่ไม่ไฮโซไม่ใช่ไฮโลนะไม่ไฮโซอะไรประมาณนี้แต่ไม่มีนะนบีไม่ถือตนไม่ถือตัวแบบนั้นใครเข้าถึงท่านนบีได้มานั่งได้ยารีดเป็นซอบะเพิ่งมารับอิสลามใหม่ๆพี่น้องถามว่าความรู้ศาสนาแน่นอนก็ไม่เท่ากับซอบะเราดูอาวุโสแต่ยารีดบอกว่ามาฮะญะบานีนบียูศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมุนซุอัสลัมตูตั้งแต่ฉันรับอิสลามมาเนี่ยตั้งแต่แรกเลยจนกระทั่งถึงณปัจจุบันนี้เนี่ยท่านนบีไม่เคยห้ามฉันนั่งร่วมวงเลยเห็นมั้ยวะลารออานีอิลลาตะบัสซะมาฟิลวัจฮีและท่านก็และท่านเนี่ยไม่และท่านไม่เคยให้ฉันเห็นในสิ่งใดนะอิลลาตบัสซะมาฟีวัจฮีเว้นแต่ใบหน้าที่มีรอยยิ้มเท่านั้นทุกครั้งที่ยารีดบินอับดุลลาห์มองไปที่นบีจะเห็นใบหน้านบีนั้นยิ้มฉันก็อาจจะยิ้มบ้างไม่ยิ้มบ้างนะฮะยะนะบางทีพูดไปยิ้มไปยิ้มบ่อยๆบางทีเดี๋ยวนี้น่ากลัวแล้วเดี๋ยวนี้มีสารกระตุ้นความยิ้มด้วยนี่เพิ่งออกกฎหมายมานี่ล่าสุดนี่กัญชาเสรีเนี่ยน่ากลัวนะลูกหลานเราเนี่ยวันดีวันดีคืนดียิ้มล่าทั้งวันนะแล้วก็สั่งทองหยอดมากินด้วยเนี่ยให้ดีนะยินนะอันนี้ติดเนื้อดูดเนื้อฮารอมฮารอมบิลอิจมาเลยนะการเสพกัญชาการดูดกัญชาขอพูดตรงนี้แหละว่าฮารอมบิลอิจมาไม่มีนะแต่ถ้าเรื่องการแพทย์อีกเรื่องนึงคนละเรื่องกันต้องแยกแต่ถ้าไอ้ใช้คำว่าสันทนาการหรือดูดเสพอันนี้ฮารอมบินอิจมะเขาหุกกลมกันมาตั้งสมัยในสมัยนู้นแล้วเพราะกัญชาไม่ใช่มาเกิดไม่ใช่ยาบ้าเนี่ยยาบ้าพวกนี้เพิ่งมาเกิดแต่กัญชามีมาสมัยนู้นแล้วนะหนาสมัยนานแล้วเขารู้จักกันมานานแล้วเขาเรียกฮะชีดฮารอมบินอิจมะนะมันไม่ได้ฮารอมด้วยการกิยาสด้วยนะคากิยาสเนี่ยเอาไปเทียบแต่บินอิจมะนี่แปลว่าปวงปาดมีมติเอกฉันท์เลยนั้นจบเลยเรื่องของการที่จะบอกว่ากัญชานั้นอนุญาตในเรื่องเสพไม่มีนะครับนะฮารอมบินอิจมะเนี่ยพูดไว้ก่อนนะแต่ยิ้มเนี่ยไม่จำเป็นต้องไปใช้มารยาทนบีไม่ต้องไปใช้ไอ้พวกกัญชงกัญชาโอ้ฉันเนี่ยอยากจะรักษาซุนนะห์นบีอยากจะยิ้มเยอะๆซื้อกัญชามาเสพอันนี้ไม่ใช่แล้ววะยาซุบิลลาห์อันนี้มันมั่วนะพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายท่านอับดุลลอฮ์บินฮาริสรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้เล่าว่ามารอไอตุอะฮัดันอักษรตะบัสซุมันฉันเนี่ยไม่เคยเห็นคนใดที่จะยิ้มไปมากกว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอับดุลลอฮ์บินฮาริสบอกเอาไว้ต่อมาพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับอบูดะรินอัลกิฟารีนะอบูดะรินอัลกิฟารีรอดิยัลลอฮุอันฮุได้เล่าว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกตะบัสซุมูกะฟีวัจฮีอะคีกะและกะซอดะกอตุนการที่ท่านยิ้มให้กับพี่น้องของท่านนั้นคือซอดะกอนะให้กับท่านยิ้มได้บุญอธิบายให้มันให้เข้าใจหน่อยอาจารย์ยิ้มแล้วได้บุญมันจะได้บุญยังไงล่ะโอเคล่ะเข้าใจบอกซอดะกอนบีบอกซอดะกอแล้วมันมีผลยังไงเอาพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายฉันเนี่ยเข้ามาบ้านเลยนะเห็นหน้ามะฉันเห็นหน้าป๋าฉันเห็นหน้าภรรยาฉันเห็นลูกฉันไม่ยิ้มเลยนะมียิ้มบึ้งมาเลยนั่งบึ้งมาเลยถามว่ามะฉันป๋าฉันภรรยาฉันที่อยู่รอบข้างพอใจไหมบรรยากาศเริ่มอึมครึมแล้วเฮ้ยไม่รู้มันไปโดนตัวอะไรมาวะนั่นนึกอยู่เฮ้ยเป็นไรวะที่ไหนได้ไปหรอกท้องเสียอะไรประมาณเนี้ยนะคือหรือเอาง่ายๆหรือไปทำงานเนี่ยทุกวันยิ้มมาตลอดเลยทิกทักมีวันเนี้ยเดินมาไม่สนใจไม่คุยไม่อะไรหน้าบึ้งเลยเราเนี่ยไม่สบายใจแล้วนะเจอแบบเนี้ยเพราะอะไรมันโกรธอะไรเราเปล่าวะบางทีคิดไปคิดมาคิดไปเมื่อคืนหรือว่าเราไม่ได้โทรหรือว่าเราไม่ได้ให้สลามมันเมื่อคืนตอนวางสายคิดไปไหนคิดไปเรื่องไม่รู้หรือปีที่แล้วเราไม่ได้มางานบาเลสันติสุขมันโกรธเราเปล่าวะไม่เห็นเจอกันทางทางไม่เห็นมันยิ้มเลยเห็นไหมคิดไหมคนเคยยิ้มอยู่ทุกวันมีอยู่วันนึงเจอกันอีกทีไม่ยิ้มมันโกรธอะไรเรากลับไปบ้านบางทีเครียดนอนไม่หลับนะมันโกรธอะไรเราเปล่าวะ
เนี่ยยิ้มปั๊บมันจบเลยตรงกันข้ามเรานี่เครียดเลยฮัจญะเราเครียดนะค่าโอนมันเยอะพอสิ้นเดือนมาภรรยาให้เอฟนู่นเอฟนี่โอนตลอดเนี่ยนะเครียดแต่เราเป็นไงยิ้มตลอดภรรยาก็บอกไงบางเดี๋ยวฉันสั่งต่อ พอเราสบายใจก็เคยเราก็ยิ้มคือนี่ยิ้มนี่แหละมันคือปฏิกิริยาสร้างความสุขให้กับคนรอบข้างมันถึงเป็นซอดากอไงยิ้มมันก็คือซอดากอแหละใช่ไหมแต่มันมีผลคืออะไรมันสร้างความสบายใจให้กับคนที่อยู่รอบข้างเหมือนกับบรรดาซอบ้าที่อยู่รอบข้างนบีมีความสบายใจมองไปทีไรนบียิ้มนะวะอัมรุกะบินมาอารูฟและการใช้ให้ทำความดีวะนะฮยุกะอานินมุงกัดซอดากอตุนการที่ใช้ให้ทำความดีห้ามปามในสิ่งที่เป็นความชั่วก็ถือว่าเป็นซอดากอเช่นเดียวกันวะอีมานะถึงตรงไหนละวะอิรชาดุกะรอจูลูฟิลอาร์ดีดอแลลีและกะซอดากอการที่เราบอกทางกับคนที่หลงทางเขาจอดรถเคยเห็นไหมจอดรถนะเขาก็ถามว่าเป็นไงถนนเนี่ยไปทางไหนถนนเนี่ยวิ่งไปที่ไหนเขาบอกไอ้คนตอบก็บอกอ๋อมันก็วิ่งตามทางของมันไปนั่นแหละไม่รู้เรื่องไงหมายถึงว่าวิ่งไปแล้วมันไปถึงจุดไหนบ้างอันนี้เขาก็ตอบว่าอ๋อมันก็วิ่งของตามทางมันไปนั่นแหละบางทีนะภาษาไทยบางทีมันดิ้นได้เคยเจอไหมยี่ไข่นี่ขายยังไงล่ะอ๋อก็เอาเงินมาฉันเอาเงินมาฉันก็ให้ไข่ไปครับผมเขาไม่ได้ถามวิธีการขายเขาถามว่าขายเนี่ยราคาเท่าไหร่ต้องฟังให้ดีด้วยภาษาดินะเวลาเจอคนหลงทางเราบอกเขาว่าอ๋อไปทางนี้นะอ้าวบางยี่กลับทางนี้นะไปทางนี้เดินทางนี้นั่นแหละซอดากอเห็นไหมวะบาซอรุกะลิรอจูลีนะรอดีอิบาซอรอละกะซอดากอจูงคนที่สายตาไม่ดีจูงคนตาบอดจองคนที่มีปัญหาทางสายตาข้ามทางเป็นซอดากอนี่มีมาตั้งนานแล้วนะเนี่ยเรื่องเนี้ยที่อิสลามสอนใน 1,400 ปีมีเขาเรียกอะไรเป็นวิชาลูกทรงลูกเสือเข้ามาบอกเนี่ยจูงคนข้ามทางก็มีอะไรนะจิตอาสาที่ไหนได้อิสลามเราสอนมา 1,400 ปีหมดแล้ววะอีมาตอตุกะฮาจารอวะชาวกะวะอัซมาอันนี้ตอรีกละกะซอดากอการที่ท่านเอาหินที่มันอาจจะเกิดอันตรายมอเตอร์ไซค์เนี่ยมึงบางขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยเจอหินอยู่บางถนนบางทีไปเหยียบเป็นไงล้มเลยนะถ้าเราเจอปุ๊บเราจอดรถเอาหินออกนะหรือหนามที่มันจะไปตำเท้านะหรืออันตรายต่างๆเนี่ยออกถือว่าเป็นซอดากอฮ์วะอิฟรอกุกะมินดูลิกะฟีดูลูกิอาคีกะละกะซอดากอฮ์การที่ท่านไปเอาน้ำมาเติมในถังของพี่น้องของท่านก็ถือว่าซอดากอเช่นเดียวกันนะนี่ก็คือเรื่องของรอยยิ้มนะที่เรานั้นเป็นซุนนะห์ที่ง่ายที่สุดนะโดยเฉพาะเวลาที่เราอยู่ในบ้านพี่น้องนะมาดูอีกอันหนึ่งถ้ารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นจะเลือกกระทำนะในสิ่งที่สะดวกตราบใดที่มันไม่ใช่เรื่องผิดมาดูหะดีษก่อนนะมาคุยรอเมื่อท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นถูกเสนอให้เลือกระหว่าง2สิ่งไบนะอัมรอยนระหว่าง2สิ่งอิลลาอะคอซะไอซะรอฮูมานบีจะเลือกสิ่งที่อะไรสิ่งที่ง่ายกว่าเสมอสมมุติเรามีทางเลือก2ทางนะอันนี้ก็ทำได้อันนี้ก็ทำได้ตราบใดฟะอิงกานะอิสมันแต่สิ่งที่เลือกทั้งสองสิ่งต้องไม่เป็นบาปนะอันนี้เป็นข้อก่อนไม่ใช่อะไรมีกัญชาอยู่มีอะไรมีน้ำผลไม้อยู่เลือกกัญชาไม่ใช่แล้วอันนี้ของบาปอันนี้ของฮารอมของฮาลาลอย่างสมมุติเนี่ยภรรยาถามเราจะกินอะไรมีสองสิ่งให้เลือกระหว่างไข่ดาวกับอะไรดีกุ้มอบวุ้นเส้นแล้วถ้าเอาตามที่นบีบอกต้องเลือกอะไรเลือกอะไรยะฮัจญะห์ไข่ดาวไงจะได้ไม่เหนื่อยภรรยาใช่ไหมไปทอดไข่ถ้าเริ่มกุ้มอบวุ้นเส้นเป็นไงยากเลย
อันนี้ผมเซากระเซาเล่นนะกินได้กุ้งอบเส้นแต่ว่าบางครั้งเราสงสารภรรยาเราก็ไม่เลือกอะไรไม่เลือกที่มันยากเอาเลือกที่มันง่ายๆหน่อยไปบางทีไปสรรหาเมนูมาอะไรเงี้ยบางอย่างทำมันยากมากซื้อเลยจะได้มันง่ายนะเดี๋ยวฉันจะยกตัวอย่างอันนึงที่มันเกี่ยวกับเรื่องนี้แหละนะนบีจะเลือกไอซารอฮูมาจะเลือกสิ่งที่สะดวกระหว่าง2สิ่งเอาเรื่องง่ายก่อนเอาเรื่องฮัจญ์เนี่ยเอาเรื่องฮัจญ์เนี่ยนะเอาง่ายสุดเลยเนี่ยเรื่องฮัจญ์ที่กำลังจะไปกันเนี่ยส่วนใหญ่ฮัจญ์มี3อย่างใช่มั้ยอิฟรอดมีอะไรอีกกิรอนมีตะมัตตัวพวกเราไปทำกันส่วนใหญ่ตะมัตตัวตะมัตตัวนี่ตามชื่อมาเลยนะแปลว่าเพลิดเพลินตะมัตตัวฮัจญ์ที่อะไรที่สะดวกที่ง่ายและนบีเนี่ยเวลาใช้ให้คนอื่นทำเนี่ยก็ให้ทำอะไรตะมัตตัวด้วยแต่ตัวท่านเนี่ยทำอิฟรอดหรือกิรอนนะนะรายงานที่มาเชื่อถือทำอิฟรอดท่านถืออิฮรอมยาวเลยแต่คนที่มาที่หลังเนี่ยหรือคนซอฮาบะห์ที่เหลือเนี่ยนบีก็ให้ทำแบบตะมัตตัวเพื่อความง่ายใจทั้งๆที่อยู่มักกะห์ไม่ได้นานเลยอยู่แค่4วันเท่านั้นและหลังจากนั้นก็มีนานะแต่ปรากฏว่าสี่วันเนี่ยจริงๆทำตะมัตตัวทำอิฟรอดไม่ยากเพราะคลองอิหร่อม4วันอีกพอวันที่8ก็ไปมีนาแล้วแต่พวกเราเนี่ยถ้าเกิดไปอยู่มักกะห์กันขอโทษนะไปตั้งแต่หัวรุ่งเลยไปตั้งแต่ซุลกอดาเนี่ยและอีก15อีกรออีก15วันกว่าจะอะไรกว่าจะออกทุ่งเนี่ยคลองอิหร่อมกันเค้าเรียกว่าเหนียวอ่ะยาวเลยอันนี้ก็มันก็จะไม่ตะมัตตัวแล้วมันจะเป็นอิฟรอดก็เกิดความยากลำบากนบีให้เลือกทำอะไรตะมัตตัวนะอันนี้คือนบีเนี่ยให้อะไรให้บรรดาซอฮาบะห์เนี่ยเลือกสิ่งที่ง่ายแต่ตะมัตตัวก็จะมีสิ่งนึงที่ต้องเพิ่มเข้ามาก็คือดำต้องเชือดแต่มันก็ทำง่ายนะฉันก็ทำตะมัตตัวทั้ง2ครั้งเลยนะเพราะว่าไปเร็วเรื่องของเรื่องเนี่ยนะก็ทำตะมัตตัวอันนี้เรื่องฮัดเห็นมั้ยได้ทั้งคู่เลยแต่อันไหนที่ง่ายกว่าตะมัตตัวอิสมันกานะอับอดุนนาซมินฮูวะมาอินตะฟากอรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลินัฟซิฮีท่านนบีจะเลือกสิ่งที่ง่ายกว่าในระหว่าง2สิ่งตราบใดที่มันไม่บาปหากสิ่งนั้นเป็นบาปท่านจะให้คนห่างไกลมันมากกว่าใครๆเลยถ้าบาปไม่ได้เลยไม่ให้ทํานะท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่เคยแก้แค้นเอาคืนให้กับตัวเองนอกจากเมื่อเกียรติของอัลเลาะห์ถูกลบหลู่เวลาที่ท่านนบีเนี่ยจะทำอะไรที่เป็นการเขาเรียกอะไรเป็นการต่อสู้เนี่ยไม่ได้ต่อสู้เพราะอารมณ์นะอ๋อมันมาว่าฉันมันมาว่าลูกหลานฉันไม่ได้เกลียดฉันไม่ได้ต้องต่อสู้ไม่ใช่แต่เมื่อใดที่มาอะไรดูแคลนเรื่องศาสนามาพูดดูหมิ่นศาสนาท่านรอซูลจะต่อสู้เลยในเรื่องนี้สำคัญเหมือนกันนะบางคนเนี่ยไม่ค่อยห่วงเรื่องศาสนาแต่ห่วงเรื่องตัวเองมากกว่าแต่ท่านรอซูลเนี่ยไม่ต่อสู้ไม่เอาคืนให้อภัยแต่ถ้าเรื่องของอัลลอฮ์มาลบหลู่เรื่องของอัลลอฮ์เป็นไงไม่ได้นะแล้วก็จะมีการเรียกร้องให้เกียรติของอัลลอฮ์นั้นกลับคืนมานะพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายคราวนี้มาดูตัวอย่างอันนึงนะอันนี้อยู่ในหนังสือฟิกฮุสซุนนะนะครับอยู่ในบทเรื่องของสิ่งที่ศาสนาอนุญาตให้ทำได้ในละหมาดหนึ่งในนั้นก็คือการขยับเล็กน้อยการเดินเล็กน้อยสมมุติเนี่ยมีแถวว่างอยู่ข้างหน้าเดินได้ไหมเดินขึ้นไปต่อซอฟได้ไหมได้นะเดินขึ้นไปเติมซอฟหรือถ้าถอยมาเล็กน้อยไม่มีปัญหานะครับการขยับแบบนี้เป็นสิ่งที่ศาสนาอนุญาตไม่ใช่ละหมาดไปแล้วเดินไปนะอันนั้นเสียละหมาดนะละหมาดแล้วก็เดินไม่ช่วยนั่นไม่ละหมาดแล้วแต่ถ้าเกิดมันมีเหตุให้เดินเล็กน้อยไม่เสียพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเมื่อกี้เจอแล้วเดินเล็กน้อยอ่ะนะครับเจอแล้วนะอ่ะมาละมาอ่ะรายงานจากอัรอซากอิบนุกอยซ์ปรากฏว่าอาบูบาดซะห์อัลอัสลามีอยู่ที่เมืองอัสวาดอยู่ในประเทศอิรักนะอิรักนี่เขาเรียกว่าแผ่นดินเลือดเลยนะพี่น้องตรงนั้นนี่โหสังหารกันมาเยอะแต่ก็มีซอฮาบะห์ไปอยู่
นะซึ่งไอ้เมืองเนี่ยมันอยู่ใกล้กับปากแม่น้ำนะครับปรากฏว่าอบูบาดะซาเนี่ยท่านเดินทางมุซาฟิดเดินทางท่านก็เดินทางมาพร้อมกับพาหนะมากับอูฐพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายการละหมาดบนอูฐเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นละหมาดสุนัตละหมาดได้นบีละเคยละหมาดบนอูฐหันหน้าไปทางกิบลัตตักบีดหลังจากนั้นอูฐจะเดินไปไหนก็ว่าไปแต่ว่าต้องใช้ถูกกับเรื่องนี้เรื่องอะไรละหมาดสุนัตแต่ถ้าละหมาดฟัรดูไม่มีนะนบีไม่ได้ละหมาดบนอูฐนะนบีจะผูกอูฐไว้แล้วลงมาละหมาดข้างล่างนะคราวนี้พูดถึงเรื่องของรถเราจะเทียบเรื่องรถรถเนี่ยถ้ามันจอดได้มันจอดได้มันไม่ได้มีปัญหาอะไรถ้าเราจะละหมาดเราละหมาดหลักคาละหมาดข้างล่างนะแต่เครื่องบินมันให้เขาจอดไม่ได้นะก็ละหมาดบนเครื่องบินไปไม่ว่ากันแต่ถ้าลงมาข้างล่างแล้วละหมาดได้มีที่ที่พักที่สนามบินทานสิทธิ์ให้เลือกละหมาดข้างล่างตราบใดที่มันไม่หมดเวลาแต่ถ้าหมดเวลาก็ต้องละหมาดบนเครื่องบินอันนี้เข้าใจนะแต่ว่าลงไปปั๊บไม่หมดเวลาเนี่ยคงไม่ต้องละหมาดหรอกละหมาดที่ข้างอะไรที่ข้างล่างที่เขามีที่เอาไว้เพราะเป็นฟัรดูนี่มันเป็นเงื่อนไขของมันนะต่อมาเนี่ยอบูบารซาเนี่ยยืนละหมาดฟัรดูบอกงี้เลยยืนละหมาดฟัรดูเพราะไม่ได้ละหมาดบนอูฐปรากฏว่าพอท่านละหมาดเนี่ยท่านก็ถือสายบันเหียนของสัตว์เอาไว้ในมือแล้วก็เริ่มละหมาดนะตัวนี้เป็นสายของอูฐใช่มั้ยจับอูฐด้วยแล้วก็อัลเลาะห์อักบัรก็จับปรากฏอูฐตัวเนี้ยมันก็เดินน่ะยีมันก็เดินพอมันเดินปั๊บมันก็ดึงสายบันเหียนของอูฐมันก็ดึงสายท่านก็ขยับ2 3 9 C 2 3 9แต่ก็ละหมาดอยู่เหมือนเดิมไม่ได้ดึงจนกระทั่งเดินไปไหนไม่ใช่ดึงแป๊บนึงก็เท2 3 9ปรากฏว่ามีชายคนนึงเป็นพวกคอวาริดพวกคอวาริดเค้าเรียกว่าพวกอะไรเค้าเรียกฟันน้ำนมหน่อยพี่น้องรู้ศาสนาแต่ว่ารู้แบบฟันน้ำนมแล้วก็รุนแรงนะก็มาเลยมาบอกว่าโอ้อัลลอฮ์ขออัลลอฮ์โปรดส่งดูส่งชายแก่คนนี้หน่อยซิว่ามันละหมาดอย่างไรดูปากมันนะไปว่าเขาว่าละหมาดอะไรเนี่ยละหมาดไปก็จับอูฐไปด้วยดูสิอูฐมันดึงเซเสร็จแล้วอบูบาซาก็ละหมาดจนเสร็จพอละหมาดแค่สองรอกอะอันนี้แหละก็ซอดย่อรวมละหมาดแค่สองรอกอะย่อเดือดสองรอกอะปรากฏว่าพอละหมาดเสร็จเนี่ยเขาก็กล่าวว่าฉันเนี่ยได้ยินคำพูดของแกนะเมื่อกี้ที่พูดเมื่อกี้ได้ยินเนี่ยเมื่อกี้ขอให้อัลลอฮ์สอนสองดูมันละหมาดยังไงแกขนาดนี้แล้วยังละหมาดนี้อีกดูพูดมารยาทกระซามนะพูดจาก็ไม่ดีไม่เกียรติผู้ใหญ่แล้วก็ความรู้ก็ระดับนิดหน่อยเองแต่อวดรู้โชว์นะซีฮัดโชว์เสร็จแล้วเป็นไงก็ชายคนนี้ก็บอกว่าฉันเนี่ยเคยออกรบกับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม6หรือ7ครั้งธรรมดามั้ยเนี่ยอบูบาซาเนี่ยออกรบกับท่านนบี6ถึง7ครั้งไอเด็กคนนั้นที่มันมาเตือนเนี่ยมันยังไม่เคยเจอนบีเลยมึงน่ะนี่เค้าอาวุโสขนาดไหนออกรบกับนบีมา6ถึง7ครั้งบางรายงานบอก8ครั้งฉันเห็นเรื่องของท่านแปลว่าฉันเนี่ยอยู่ใกล้ชิดกับนบีซึมซับในซุนนะของท่านนบีวิธีการเลือกของท่านนบีท่านนบีจะให้ความสะดวกตลอดเมื่อกี้ที่ฉันบอกว่าท่านนบีจะไม่ทำให้เกิดความลำบากนบีจะให้ความสะดวกตลอดการที่ฉันเดินถอยหลังจากการที่สัตว์เนี่ยดึงตัวฉันไปแล้วฉันถอย2 3 9เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ง่ายกว่าการที่ฉันจะละหมาดและปล่อยสัตว์ให้มันไปถ้าฉันละหมาดตามที่แกว่านะอัลลอฮุอักบัรกูชัวก็จริงแต่สัตว์ตัวเนี้ยมันไม่ได้เป็นสัตว์ที่เชื่องอูฐตัวนี้ไม่ได้เชื่องไม่ได้มีที่ให้ผูกเพราะอยู่กลางทะเลทรายถ้าปล่อยไปปั๊บมันก็เดินไปไหนต่อไหนขนาดโจมันยังดึงเลยเมื่อกี้เห็นไหมถ้าปล่อยมันปั๊บมันก็เดินต่อไหนต่อไปต่อไหนต่อไหนเสร็จแล้วฉันละหมาดเสร็จจะกลับไปจับอูฐคราวนี้ยากเลยกลายเป็นเรื่องที่ยากเลยดังนั้นฉันจึงเลือกในสิ่งที่สะดวกง่ายกว่าแม้ว่าคนดูจะดูแบบอะไรละหมาดไปจับอูฐไปเห็นไหมถามว่าคนคนนี้ที่เลือกทำเนี่ยทำตามอะไรก็ทำตามฮะดีษนบีบอกนั่นแหละจับแต่ถ้ามันมีที่ผูกๆนะเหมือนกรณีอุ้มลูกละหมาดเนี่ยถามว่ามีฮะดีษพูดไหมนบีอุ้มหลานมี
แต่ไม่ได้หมายความว่าอ๋อลูกก็ฝากใครได้ลูกก็อยู่ในห้องเอามาละอุ้มละหมาดไม่ใช่แต่ถ้าเกิดมันไม่มีจริงสมมติไปเที่ยวออกไปเที่ยวงานลูกก็ซนเหลือเกินตรงนั้นก็มีบ่อมีอะไรด้วยอุ้มละหมาดได้เลยแต่ถ้าปล่อยลูกไปแล้วไปตกบ่ออันนี้ยากกว่าอีกนะเห็นไหมเรื่องศาสนาของอัลลอฮ์เนี่ยบางครั้งขอโทษนะเวลาจะเตือนอะไรจะพูดอะไรเนี่ยต้องมีองค์ความรู้ที่อะไรที่ดีด้วยเพราะไม่งั้นเราไม่เข้าใจพอไปพูดไปก็กลายเป็นว่ามั่วซั่วไปหมดเลยนะเหมือนกับคนคนนั้นที่รีบร้อนในการที่จะไปเตือนแล้วก็เลอะเทอะด้วยในเตือนแบบนี้นะคราวนี้เนี่ยอบูบาซาก็เลยบอกว่าฉันเนี่ยเป็นคนมุซาฟิรเดินทางอัลลอฮ์เนี่ยผ่อนปลนให้ฉันอยู่แล้วขนาดละหมาด4รอกอะฮ์เนี่ยอัลลอฮ์ยังลดให้ฉันเหลือ2เลยเรียกว่ากอซอดนะเพราะฉันอยู่ในช่วงเดินทางจะไปแปลกอะไรถ้าฉันละหมาดแล้วจับบางเหียนของอูดไว้ด้วยนะหะดีษนี้บันทึกโดยอิหม่ามบุคอรีนะครับอันนี้ก็เล่าให้พี่น้องฟังถึงมารยาทนะยีนะประมาณนี้นะเพราะว่าเดี๋ยวฉันมีสอนที่อเมริกาอีกเนี่ยต่อกลับไปเนี่ยมีสอนออนไลน์ด้วยนะก็ประมาณนี้นะครับกับเรื่องอัคลากแต่ประเด็นก็คือว่าอัคลากจริงๆเนี่ยนะครับพูดกันได้เยอะมากนะมารยาทคือต้องเจาะลึกนะสมมติมารยาทในการตื่นนอนมารยาทในการรับประทานอาหารมารยาทในการอยู่กันคือมันยาวมากมันมีหลายเรื่องแต่ถ้าเราจะพูดแบบในองค์รวมเนี่ยเราก็เอาในส่วนที่เป็นหะดีษสำคัญต่างๆที่พูดถึงมารยาทโดยรวมเนี่ยเอามานำเสนอซึ่งมันเป็นเพียงแค่เสี้ยวนึงเองในหลักธรรมคำสอนของอิสลามในเรื่องมารยาทนะครับถ้ายังขาดตกบกพร่องตรงไหนไปก็ขอมาอัพพี่น้องด้วยคำพูดคำจาใดทำให้พี่น้องไม่สบายใจขอมาอัพพี่น้องด้วยนะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยฮิอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์